สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไลวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นวันพฤหัสที่15สิงหาคมผมว่าท่านเปิดรายการสดมาดูก็ต้องทายใจผมถูกว่าวันนี้คงต้องคุยกันเรื่องของการปลดนายกเศรษฐาของศาลรัฐธรรมนูญทุกคนอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงถูกปลดในเมื่อเกือบจะทุกสายวิเคราะห์กันหมดว่ารอดอันนี้แหละที่จะต้องตอบคำถามและอีกหลายฝ่ายก็จะวิเคราะห์กันไปว่าเอ๊ะวังสั่งหรือเปล่าเรื่องนี้วังไม่ชอบเศรษฐาไหมก็นานาจิตตังนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะทำข้อสรุปให้ท่านเห็นในเบื้องต้นท่านอาจจะเห็นด้วยกับผมทันทีว่าถ้าชื่อเรื่องอย่างนี้ล่ะสรุปได้ถูกเหมือนกันนะแต่รายละเอียดผมจะว่าอีกทีหนึ่งแต่บางคนอาจจะยังไม่เห็นด้วยก็ลองเปิดฟังดูนะครับภาพนี้ท่านจะเห็นนะครับนี่คือโครงสร้างพิการหนักขึ้นผมพูดถึงปัญหาโครงสร้างหรือระบบการเมืองของเราที่ผมบอกว่ามันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชไม่เป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับไม่ใช่วังมีอำนาจแล้วก็สั่งการได้ทุกเรื่องแต่หมายความว่าอำมาตย์ทั้งหลายอุปราชทั้งหลายก็ต้องดูสัญญาณจากวังและพยายามจะดำเนินการตามแนวทางนโยบายของวังโดยวังไม่ต้องสั่งก็ได้นะครับอย่าไปเข้าใจว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี่วังต้องสั่งหมดดังนั้นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาก็สั่งทุกเรื่องไม่ใช่อำมาตย์ทำเองก็มีแต่ทำในทิศทางหลักของระบบภาพที่ท่านเห็นนี้ผมถือว่าผมเอาสัญลักษณ์มาท่านคงเห็นนะครับวอล์กเกอร์เครื่องช่วยเดินไม่ได้ไปว่าใครพิการนะครับแต่ผมว่าระบบปกครองไทยเนี่ยมันพิการแล้วและมันกำลังพิการหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งโลกหมุนไปข้างหน้ามันก็ยิ่งสะท้อนความพิการเพราะมันหมุนมันนอกจากมันไม่เดินหน้าแล้วมันยังจะถอยหลังอีกเนี่ยนะครับวอล์กเกอร์ตาคุดนั่นน่ะคือสัญลักษณ์ของรัฐไทยนะครับโครงสร้างพิการหนักขึ้นฟื้นขวาจัดอัดประชาธิปไตยท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านอาจจะจินตนาการตามไปได้แต่ถ้ายังจินตนาการไม่ได้เดี๋ยวตามผมอีกทีคำถามวันนี้นะครับผลงานศาลรัฐธรรมนูญที่โดดเด่นคือยุบพรรคถอดนายกจากสมัครถึงเศรษฐาท่านว่าควรยุบทิ้งไหมศาลรัฐธรรมนูญนี่หนึ่งควรยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งสองไม่ควรยุบทิ้งท่านช่วยกันกดโพลนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดความเห็นของท่านในคำถามอย่างนี้ในเมืองไทยไม่มีใครถามได้ตรงๆเช่นนี้ขอให้พลังของเพื่อนๆเนี่ยครับช่วยกันสร้างพลังอำนาจของท่านแล้วกดไลค์จะได้ถึงหูถึงตาของชาวบ้านถึงหูถึงตาของวังถึงหูถึงตาของศาลรัฐธรรมนูญจะได้รู้ว่าประชาชนเขาคิดอย่างไรมาดูผลโพลเมื่อวันจันทร์นะครับในสุไนทีวี 2,388 ท่านตั้งคำถามไว้ในเรื่องของเผด็จการเผด็จการยุบพรรคกดขี่ประชาชนส่งผลคนยากจนหนักจะมีโอกาสเกิดเหตุแบบ14ตุลาได้อีกไหมเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับกับการยุบการปลดนายกของเศรษฐาท่านอย่าพิจารณาแยกกันนะครับระวัง
ยุบพรรคก้าวไกลกับปลดเศรษฐาจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องของระบบอำมาตย์ที่ชิงชังนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในสุดในทีวี 2,788 ท่านบอกว่า14ตุลาจะเกิดขึ้นในอีก 86% ครับที่บอกไม่เกิดอีกแล้ว 14% ในสุดในแฟนคลับ 1,069 88ต่อ12ครับท่านจะเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสรุปและหาทางออกให้ท่านเห็นว่าเราจะช่วยกันหาทางออกได้อย่างไรเมื่อวันจันทร์ต้องกราบขอโทษคุณทิพย์นิวนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันขึ้นแล้วมันแป๊บเดียวหายเลยขณะที่ผมออกอากาศสดๆอย่างเงี้ยครับมันท่านช่วยซื้อซุปเปอร์สติ๊กเกอร์20เหรียญมันหายไปเลยครับผมก็ต้องไปตามดูในโน้ตบุ๊กอีกทีหนึ่งอันนั้นควานมาดูได้แต่มือถือนี่ไม่ได้แล้วขอบพระคุณท่านมากนะครับที่เมื่อวันจันทร์ท่านก็ได้ช่วยซื้อซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยผม20เหรียญ นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าประเด็นปัญหาการปลดเศรษฐาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการยุบพรรคยังไงหรือเปล่าแต่ผู้พิพากษาชุดเดียวกันเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันครับหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนตั้งคำถามคาใจว่าไอ้วันที่ยุบก้าวไกลเนี่ยทุกคนเชื่อว่าแน่นอน9ต่อ0เลยนะครับและเป็นประเด็นเรื่อง112ที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเขาดำรงฐานะเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องปกป้องกษัตริย์ยังไงดังนั้นในเรื่องของมติเมื่อวันที่7นั้นเป็นมติที่เชื่อมโยงกับวัง 100% แต่มติวันที่14นี้เนี่ยเป็นมติที่ผมคิดว่าวังไม่ได้สั่งนะผมพยายามจะเช็คข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ข่าวของฝ่ายประชาธิปไตยหลายที่บอกไม่น่าจะเป็นความสั่งเพราะอะไรเพราะ5ต่อ4นี่ถ้าวังสั่งต้องมากกว่านี้นะครับเพราะว่าสมัยประยุทธ์นี่สัญญาณมันออกมาทิศทางเดียวกันหมดรอดหมดอายุนี่ดังนั้นวันนี้ข้อสรุปที่เราจะสรุปให้เห็นได้ง่ายที่สุดจากดั้งเดิมที่ผมเคยพูดถึงหลายครั้งว่าปัญหาใหญ่ความไร้เสถียรภาพของการเมืองไทยวันนี้มันเป็นปัญหาของเชิงโครงสร้างปัญหาของระบบที่ผมบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้การเมืองตั้งแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมาถึงรัชกาลใหม่นี้เป็นการแสดงออกถึงการดึงระบบย้อนกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชแต่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี่ผมพูดหลายครั้งนะครับไม่ว่าหมุดคณะราษฎรหายที่ปักที่พญาพหลยืนอยู่หลังพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยถูกขุดหายไปอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หลักสี่ก็ถูกอุ้มหายไปหลักฐานหลายอย่างของคณะราษฎรก็ถูกทำลายมันเป็นเป้าหมายที่ชัดที่สุดว่าในรัชกาลปัจจุบันนี้มีความมุ่งหมายที่จะทำลายประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติ2475ซึ่งแน่นอนครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เข้าใจได้ว่าแนวคิดของวังซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบราชการหรือระบบอำมาตย์นั้นน่ะเขาไม่ชอบนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและเขาไม่ชอบผลพวงของการปฏิวัติ2475ที่มาสู่ระบบพรรคการเมืองอยู่ที่เป็นปัจจุบันนี้และเขาก็โจมตีตลอดว่าการปฏิวัติ2475นั้นเป็นการใจเร็วด่วนได้และเขาก็อยากจะสร้างระบบ
ปกครองประชาธิปไตยแบบวังๆนะครับคืออำนาจรัฐประชาธิปไตยนั้นอยู่ใต้พระบาทานี่เราพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้เองครับความไร้เสถียรภาพของรัฐไทยซึ่งวันนี้ต่างประเทศเขาได้ลงความเห็นกันหมดแล้วจริงๆมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็เริ่มตั้งแต่ปลายรัชกาลที่แล้วจากการรัฐประหาร19กันยา49ที่ถือว่าเป็นการรัฐประหารในศตวรรษใหม่ในโลกยุคใหม่ที่สิ้นสุดจากสงครามเย็นมาสู่โลกโลกาภิวัตน์ซึ่งเขาไม่รัฐประหารกันแล้วเนี่ยนะมันสะท้อนให้เราเห็นชัดว่าโครงสร้างระบบของเราเนี่ยมันพิการแต่วันนี้ผมถือว่ามันพิการหนักขึ้นผมเลยเอาเครื่องวอล์กเกอร์มาวางไว้ให้ท่านดูแล้วเอารูปเศรษฐานี่แหละที่ถูกระบบพิการเนี่ยเล่นงานแต่ความพิการอันนี้นี่วันที่7ยุบพรรควันที่14ปลดนายกมันยังไม่ได้จบเท่านี้ครับต่อไปมันมีอีกครับวันนี้คุณนายกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกฟ้องอีกแล้วเพราะว่าระบบที่มันวางไว้นี้ทำให้ว่าที่นายกใหม่อาจารย์ชัยเกษมนิติสิรินี่นะครับบริหารไปไม่พอ3เดือนเดี๋ยวมันมีร้องอีกไม่ต้องห่วงครับเพราะโครงสร้างมันจัดไว้ไม่ให้ระบบรัฐฝ่ายประชาธิปไตยมีเสถียรภาพยิ่งผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาฝ่ายเผด็จการทั้งหมดตั้งแต่พรรคอยุธพรรคทหารพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐในสายของเผด็จการทั้งหมดที่ร่วมตั้งรัฐบาลกับรัฐบาลการรัฐประหารนั้นมันล่อยหลอไปหมดไอ้เราก็คิดว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่ามติมหาชนไม่พอใจต้องการฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาแต่แน่นอนเขาก็รู้ครับแล้วเขาก็จึงทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เห็นว่าอำนาจของเขารวมศูนย์อยู่ที่ศาลนี่ดังนั้นการที่ทักษิณเจอ112ก็ดีที่หลายคนวิเคราะห์ว่าเขาไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยเดินไวเกินไปการที่พรรคภูมิใจไทยได้รับการสนับสนุนโกงเลือกตั้งสวก็ไม่ผิดนั่นแหละทำหลายอย่างก็ไม่ผิดนั่นแหละมันเป็นการชี้ให้เห็นชัดว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเป็นเป้าหมายที่เขารังเกียจจะบอกว่าเขาเกลียดพรรคก้าวไกลก็ไม่ผิดครับเกลียดพรรคก้าวไกลแต่ไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยดังนั้นอารมณ์อย่างนี้ครับมันจึงก่อตัวขึ้นและนี่คือปัญหาที่ผมสรุปให้ท่านเห็นก่อนว่าโครงสร้างพิการของรัฐไทยนี่มันหนักขึ้นฟื้นขวาจัดอัดประชาธิปไตยเขาต้องการการอัดพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะยุบพักหรือปลดเศรษฐาแม้ว่าจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่ก็ตามทีเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้มแข็งดังนั้นการอัดพักฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเท่ากับเป็นการฟื้นขวาจัดช่วยพยุงขวาจัดขึ้นด้วยนี่คือโครงสร้างหลักๆดังนั้น5-4ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติปลดเศรษฐานั้นน่าจะเกิดจากกลไกวิธีคิดของระบบอำมาตย์นี้เองครับที่เซิร์ฟต่อกลศูนย์กลางอำนาจรัฐของไทยวันนี้ที่ไม่พอใจกลไกระบบประชาธิปไตยที่เป็นผลพวงมาจาก24มิถุนายน2475และยิ่งมีความเข้มแข็งขึ้นประชาชนเชื่อมั่นมากขึ้นได้รับเสียงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ก้าวไกลหนักหน่อยก็ยุบเลยดังนั้นการปลดเศรษฐาที่ผมบอกอย่าแยกออกจากการยุบก้าวไกลนะครับนั่นก็คือมันสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงว่าอำนาจศาลและวังนี้ที่ใครบอกเขาจะต้องแคร์เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศไม่มีครับผมพูดหลายทีว่าไม่มีเพียงแต่ว่าที่เรามองความเป็นจริงว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเศรษฐาจะรอดและทุกสำนักข่าวเขามองร่วมกันหมดเลยว่ามีโอกาสรอดสูงที่สุดแต่แล้วหักปากกาเซียนหมดถามว่าทำไมหักปากกาเซียนหมดเพราะทุกคนเขาคิดตามเหตุตามผลว่าในภาวะการวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยข้าวยากหมากแพงคนกำลังยากลำบากนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรื่องเงินดิจิตอลแจกเงินหมื่นก็ถูกเตะสกัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่เขาก็ผลักดันไปผลักดันไปทั้งหมดนั้นจะเห็นความเป็นจริงว่าการสกัดกั้นไม่ให้พรรคเพื่อไทยขยายตัวหรือเดินได้อย่างมั่นคงนั้นเป็นเจตนาสำคัญนะครับและเมื่อเขาไม่วิตกกังวลต่ออะไรสหประชาชาติจะวิจารณ์การยุบพรรคไม่เห็นด้วย อเมริกาจะติงสหภาพยุโรปออกแถลงการว่ากล่าวเขาไม่แคร์และนี่คืออารมณ์ของระบบอมาตย์ที่มองนักการเมืองจากการเลือกตั้งนักการโดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเป็นศัตรูทางความคิดดังนั้นคำว่าจริยธรรมที่เขากำหนดขึ้นเนี่ยมันจึงตีความกว้างขวางมากแม้กระทั่งคุณช่อตอนเป็นนักศึกษาเคยโพสต์ข้อความที่พาดพิงไปถึงวังเขาก็บอกนั่นแหละคือมีเรื่องจริยธรรมดังนั้นมาตรฐานจริยธรรมศาลจึงเป็นผู้กำหนดและชิงชังต่อนักการเมืองดังนั้นเราจะเห็นว่า5ต่อ4เนี่ยว่ากันถึงที่สุดแล้วความเป็น5ต่อ4เนี่ยแยกเป็น2ส่วนส่วนที่5เนี่ย5ที่เป็นเสียงข้างมากเลยนะครับเกือบทั้งหมดมาจากศาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้พิพากษาเราก็เข้าใจได้ว่าเสื้อแดงขังลืมเสื้อเหลืองลืมขังในอดีตนั้นก็นี่แหละครับดังนั้นศาลนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่แล้วในความรู้สึกของเขาลึกๆเขาไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแนวคิด5ต่อ4 5ของศาลที่ไม่เอาเศรษฐาเป็นศาลล้วนๆครับ4เป็นนักรัฐศาสตร์อย่าลืมว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่เข้ามาจากหลายส่วนนะครับเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นครูบาอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยและตัวคนที่แปลข้างแล้วกลายเป็นคนชี้ขาดเพราะอย่าลืมว่าเขาเทียบดูจากตอนที่รับเรื่องเศรษฐาแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าฝ่ายที่เห็นว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่5ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่4นี่ศาลล้วนๆแล้วพอมาถึงการโหวตทั้งนี้กลายเป็น5ต่อ4เหมือนกันแต่5เอาเศรษฐาออกคนที่แปลพรรคจาก5คนที่เคยบอกให้เศรษฐาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น
คือนายบรรจงศักดิ์วงปราดครับนี่ก็คือนักกฎหมายเหมือนกันนะครับย้ายข้างมาอยู่ฝ่ายไม่เอาเศรษฐาจากเดิมที่อยู่ฝ่ายให้เศรษฐาปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนย้ายข้างมาจึงเกิดผลวันนี้นะครับดังนั้นเมื่อศาลมีถ้าเราจับกฎเกณฑ์อันนี้จับจัดระบบจับระบบว่านี่คือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่และเราอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีแนวคิดสอดคล้องหรือตามกระแสของวังเนี่ยนะฮะและไม่หวาดกลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะจากผลของการตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่7สิงหาแล้วปลดเศรษฐาไม่ต้องถามเลยครับว่าคดีจริยธรรมของอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลสสพรรคก้าวไกลที่คาราคาซังอยู่นั้นอีก44คนนั้นน่ะรอดไม่รอดไม่ต้องถามเลยและนี่คือที่มาของฉากนี้เพื่อให้ท่านให้เห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่ผมเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันตั้งรัฐบาลว่าอย่าแตกกันนะภารกิจของท่านยังไม่ได้เสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและเขากำลังตามสังหารพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยแต่ที่เขาสังหารอย่างแน่วแน่มั่นคงคือพรรคอนาคตใหม่แล้วก็แปลมาเป็นก้าวไกลแล้วแปลมาเป็นประชาชนเนี่ยอันนี้เขาชัดเจนแม้วังไม่สั่งศาลก็รับรู้9-0ไปแล้วแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะเห็นให้เอาพรรคเพื่อไทยไว้เพื่อที่จะมาคานกับพรรคก้าวไกลที่หลายคนวิเคราะห์นะรวมตลอดทั้งวันนี้จำเป็นที่จะต้องให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของบ้านเมืองเขาไม่สนไอ้ขบวนการขวาจัดที่ประท้วงจากการชุมนุมหน้าทำเนียบไอ้พวกขบวนการขวาจัดที่แทรกอยู่ในกลไกองค์กรอิสระไม่ว่ากกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญธนาคารชาติมันก็ทำหน้าที่กันมันก็ไม่มีใครมาขัดมาขวางผมถึงบอกกลไกของระบบมันเป็นของอำมาตย์เป็นระบบเผด็จการหมดและนี่คือยากที่สุดในการที่จะบริหารบ้านเมืองอ้าวแล้วเขาไม่กลัวหรือว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็ศาลเขาไม่ได้เดือดร้อนนี่ครับเขาได้รับเงินเดือนเต็มๆทุกคนนี่ครับกับเบี้ยเลี้ยงเขาได้รับหมดนี่ครับดังนั้นเขาไม่แคร์เรื่องนี้อยู่แล้วผมถึงบอกว่าเอาภาพนี้มารวมกันให้เห็นว่าเศรษฐาพิธาและก็หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยคุณเท้งกำลังเผชิญต้องสามัคคีกันเพราะจะต้องเผชิญหน้ากับศาลรัฐธรรมนูญก็คือเผชิญหน้ากับวังทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ในขณะเดียวกันก็มีโลกทางสากลเป็นกำลังฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มันจึงสะท้อนว่ากำลังเป็นการย้อนยุคที่สุดแล้วเชื่อไหมครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการณ์ก่อนรู้สึกจะเป็นวันที่12หรือ13นี่ครับหลังจากที่มีการยุบพรรคได้นำเสนอถึงเรื่องการปลดเศรษฐาด้วยในขณะที่เซียนทั้งหลายก็บอกไม่รอด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 หมดเพราะประเมินจากสถานการณ์แล้วว่าศาลน่าจะเห็นกับบ้านเมืองเห็นกับประชาชนและความผิดที่มันมีนั้นคุณพิชิตก็ลาออกแล้วเรื่องมันไม่ใช่สาระสำคัญแต่วันนี้
การตัดสินไม่ได้ตัดสินหลักนิติศาสตร์เป็นหลักหรือไม่ได้ตัดสินโดยหลักรัฐศาสตร์เป็นหลักแต่ตัดสินบนหลักความเกลียดชังต่อพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลักครับในกลไกของระบบสมบูรณาญาสิทธิภาพสิทธิราชใหม่ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่บอกให้ท่านเห็นความจริงว่าความสามัคคีกันเท่านั้นแหละครับที่จะต้องฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นคำถามที่ผมถามท่านว่าการยุบพรรคถอดนายกเห็นได้ง่ายว่าใช้สารเพื่อปั่นกระแสแต่ทำไมรับพิจารณากันง่ายดีจังอันนี้เป็นคำถามที่ผมไม่ได้ถามท่านแต่ผมถามตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรกันเนี่ยทำไมศาลรับง่ายดีเหลือเกินนะครับแต่วันนี้คำถามที่ถามท่านนั้นน่ะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือควรจะยุบศาลรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่เพราะว่าพฤติกรรมที่เขาดำเนินการมาเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขายุบเขาปลดนายกมา4คนแล้วครับศาลรัฐธรรมนูญเขาปลดนายกมา4คนแล้วตั้งแต่สมัครทำกับข้าวก็ศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นสมชายวงศ์สวัสดิ์ยุบพรรคก็หลุดออกไปศาลรัฐธรรมนูญยิ่งรักก็สารรัฐธรรมนูญพักหน้าที่ทั้งทางตรงทางอ้อมนี่แล้วก็มาเศรษฐาไม่ใช่มันจึงไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดมันเกิดมาบนพื้นฐานอารมณ์ความคิดที่เมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเขาสรุปว่าเขาเป็นตุลาการพิวัตรผมก็สรุปว่าเป็นตุลาการวิบัติไม่ใช่พิวัตรและวันนี้ไอ้เจ้าตุลาการชุดนี้ยังสืบทอดกันมาและเข้มข้นมากขึ้นเพราะชุดปัจจุบันคือชุดที่อายุตั้งครับทำรัฐประหารและอายุตั้งยิ่งชัดใหญ่ดังนั้นวันนี้ถ้าจะถามว่าทำไมจึงยุบอันนี้เข้าใจได้โดยง่ายแล้วนะครับเรามาดูต่อไปว่าผลมันจะเป็นอย่างไรและทางออกจะทำอย่างไรเมื่อพี่น้องประชาชนฟังผมเนี่ยผมก็จะหาทางตั้งคำถามเพื่อให้ท่านได้คิดให้ทำนายปรากฏว่าครั้งนี้ส่วนใหญ่ทำนายผิดเกือบหมดถูกเรื่องเดียวคือเรื่องยุบพรรคก้าวไกลคำถามโพลเมื่อน่าจะก่อนวันที่7นะครับน่าจะสักเดือนหนึ่งได้มั้งนี่ครับขอโทษเถอะนี่คือโพลที่ถามและผมบอกว่าเก็บความรู้อันนี้ของท่านไว้นะแล้วท่านจะได้ภาคภูมิใจต่อสิ่งที่ท่านวิเคราะห์ในสุนัยทีวีกับในสุนัยแฟนคลับในสุนัยทีวีตอนนั้น 2,936 ท่านถามท่านว่า7สิงหากับ14สิงหาเนี่ยศาลนัดพิจารณาเรื่องพิธากับเศรษฐาชะตากรรมทั้งคู่จะเป็นอย่างไรคำตอบที่1มีผู้ตอบมากถึง 72% ว่าพิธาไม่รอดแต่เศรษฐารอด 72% แล้วความเห็นที่2บอกปลดเศรษฐาแต่พิธารอดอันนี้ทุกคนเห็นตรงกันน้อยมาก 9% แต่อีกความเห็น1บอกปลดทั้งคู่โอ้ปลดทั้งคู่นี่เป็นเสียงข้างน้อยครับเพื่อนๆที่กดลงคะแนนกันเนี่ยนะ19%ครับถูกฮะ
คน 19% ที่วิเคราะห์บอกว่าปลดทั้งคู่เอาออกทั้งคู่ถูกครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ นะครับในสุในทีวีเพื่อน 19% จาก 2,936 ถูกครับผมเองบอกว่าอันแรกผิดครับแต่ว่าอันที่3ถูก 19% ในสุในแฟนคลับ 1,017 ท่านมี 17% ถูกครับขอแสดงความยินดีด้วยว่าท่านแม่นเก่งกว่านักวิเคราะห์ในประเทศไทยทีนี้เรามาดูข่าวผลกระทบเป็นอย่างไรนี่เรื่องนี้แน่นอนครับข่าวต่างประเทศเป็นข่าวใหญ่มากเพราะตอนยุบพรรคก้าวไกลก็ข่าวใหญ่อยู่แล้วอีก7วันปลดเศรษฐาอีกใหญ่เข้าไปอีกใหญ่ก็คือเขามองว่าประเทศไทยนี่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองและจะเกิดผลกระทบยาวไกลแต่ว่าที่ผมพูดนี่ไม่ได้บอกพวกศาลนะเพราะท่านไม่สนใจอยู่แล้วไม่ได้บอกวังเพราะท่านคงไม่สนใจอยู่แล้วแต่บอกกับประชาชนว่าท่านกำลังอยู่ในวงจรอุบาทถาวรตอนนี้และสภาพการเช่นนี้โครงสร้างระบบนี้กำลังทรุดหนักลงเรื่อยๆเหมือนคนป่วยป่วยลงเรื่อยๆครับระบบการเมืองไทยหรือโครงสร้างการเมืองไทยวันนี้ป่วยลงเรื่อยๆไม่ถึงอาจจะไม่ถึงขนาดติดเตียงแต่เดินไม่ไหวครับต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดิน เหมือนที่ผมเอาภาพนี้ให้ท่านดูเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินครับนะฮะทีนี้เรามาดูหลักฐานจากข่าวสารต่างประเทศเขาลงกันหมดครับและส่วนใหญ่ออกมาในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือการปลดการยุบพรรคก้าวไกลและถอดถอนเศรษฐานี้ชี้ว่าเป็นการซ้ำเติมความไร้เสถียรภาพของการเมืองไทยและนี่คือสิ่งที่ผมเอามาตั้งเป็นประเด็นไว้ว่าระบบมันกำลังพิการหนักขึ้นนะครับและก็เขาก็ต้องการที่จะฟื้นระบบเผด็จการเพื่อให้แข็งแรงขึ้นเพื่อแล้วก็เล่นงานพรรคฝ่ายประชาธิปไตยให้อ่อนแอลงด้วยรูปการต่างๆดังนั้นที่ท่านเห็นอยุธมันอยู่มา8ปี9ปีตั้งแต่การรัฐประหารนั่นน่ะศาลรัฐธรรมนูญมันถึงได้อุ้มอยุธตลอดไงมีการตีความก็รอดมันเรารู้อย่างนี้แล้วจะชัดเจนนะครับดังนั้นข่าวต่างประเทศเกือบทุกฉบับระดับโลกเนี่ยนะครับมองว่าการเมืองไทยกำลังเกิดภาวะการปั่นป่วนหนักขึ้นหลังจากที่มีการยุบพรรคและมีการปลดนายกในระยะเวลาใกล้ๆกันแน่นอนครับย่อมเกิดผลกระทบต่อการลงทุนความอ่อนเปราะของเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนมาดู APผมจะเอาแต่ละข่าวมาให้ท่านดูแต่ว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับ AP พาดหัวข่าวว่าสั่งปลดเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งเป็นคดีสำคัญ2คดีคำร้องยื่นถอดถอนเศรษฐาเริ่มต้นโดยอดีตสมาชิกวุฒิสภาเขาก็ลำดับเรื่องราวซึ่งท่านรู้อยู่แล้วลำดับเรื่องราวว่ามีสว40คนที่ยื่นร้องนะครับจากการที่แต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีและนายพิชิตก็ลาออกไปมาดูข่าว CNN ครับข่าว CNN พาดหัวบอกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากศาลมีคำสั่งตัดสินว่าเขาละเมิดรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่น่าตกตะลึงทำให้ประเทศไทยราชอาณาจักรไทยเขาใช้คำว่าราชอาณาจักรไทยเลยนะครับมีความไม่แน่นอนทางการเมืองมากขึ้นนี่ CNN นะสื่อระดับโลกของอเมริกานะคำตัดสินดังกล่าวมีขึ้น1สัปดาห์หลังจากศาลเดียวกันมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในประเทศและได้รับที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแต่ถูกสั่งห้ามผู้นำพรรคการเมืองยุ่งเกี่ยวกับการเมือง10ปีเป็นยังไงครับคำพิพากษานี้ได้ตัดสินหมายถึงทำให้เกิดความปั่นป่วนในภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ปั่นป่วนอยู่เดิมแล้วซึ่งผู้ที่พยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงมักจะขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ทรงพลังประกอบด้วยทหารและชนชั้นสูงแม่ซีนี่ลงได้ดีนะครับเนื้อความในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาของไทยหลายสิบคนต้องเผชิญกับการตัดสิทธิถูกตัดสิทธิทางการเมืองพรรคการเมืองถูกยุบหลายพรรคและนายกรัฐมนตรีถูกโค่นล้มโดยการรัฐประหารหรือคำตัดสินของศาลโดยฝ่ายตุลาการมีบทบาทสำคัญในการชิงอำนาจที่ยังดำเนินอยู่เขาไม่ได้มองศาลนี่เป็นกลางนะครับอันนี้ CNN ต่อไปมาดู Nikkei Asia ครับ Nikkei Asia นี่เป็นหนังสื่อทางด้านเศรษฐกิจและการตลาดหุ้นนะครับNikkei Asia พาดหัวเหมือนกันครับ Constitutional Court Remove Prime Minister ศาลรัฐธรรมนูญถอนเศรษฐาออกจากนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาดังกล่าวทำให้การเมืองของไทยกลับมาวุ่นวายอีกครั้งในรอบ1ปีการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถจะอุทธรณ์ได้อันนี้ก็แปลกสำหรับต่างประเทศนะถ้าคุณจะบอกคุณเป็นศาลที่ยุติธรรมเนี่ยก็อุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเมื่อพรรคเพื่อไทยได้ฟื้นตัวจากความวุ่นวายหลังจากการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดปัจจุบันยุติการปกครองภายใต้การปกครองของทหารที่กินเวลามา9ปีได้คำตัดสินของศาลได้สร้างความกังวลใจให้กับภาคธุรกิจที่ตอนนี้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายรวมถึงการแจกเงินดิจิตอลและการผลักดันโครงการรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนี่คร่าวๆ Nikkei นะครับNikkei Asia เหมือนกันครับข่าวอันนี้ก็เป็นของแจแปนThe Japan Time Japan Thai ก็ลงข่าวเหมือนกันและอ้างอิงจากข่าวRoyterศาลไทยนะครับ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาให้ถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งพาดหัวเหมือนกันหมดครับเนื่องจากการแต่งตั้งอดีตทนายความที่เคยต้องโทษจำคุกให้เป็นรัฐมนตรีทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจมีความวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งและรัฐบาลอาจต้องจัดรัฐบาลใหม่นายเศรษฐาเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ในรอบ16ปีที่ถูกศาลเดียวกันนี้ถอดถอนหลังจากศาลมีคำพิพากษาว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ละเมิดรัฐธรรมนูญโดยแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเห็นไหมครับออกมาแบบนี้หมดนิวยอร์กไทม์ก็ลงครับผมจะสรุปข่าวของนิวยอร์กไทม์สั้นๆให้ท่านดูตามหัวข่าวนะครับศาลไทยปลดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งหลังอดีตผู้นำพรรคขนาดใหญ่ที่กุมอำนาจกลับมากุมอำนาจอีกครั้งหนึ่งเข้ามาถึงพรรคเพื่อไทยนี่นะกลับมากุมอำนาจอีกครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถือเป็นบุคคลสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเบื้องหลังของเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งในข้อหาละเมิดจริยธรรมฝรั่งก็คงจะงงนะจริยธรรมเดี๋ยวเราดูครับในความเห็นของคำว่าจริยธรรมนี่มันมีการอธิบายจากข่าวหลายสำนักแต่ว่ารู้สึกว่า BBC นี่คุณโจนาธานเฮดดูจะเขียนรายงานข่าวได้ลึกอย่างที่ในประเทศไทยไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่ ABC News ศาลสั่งปลดเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งหลังมีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านคดีใหญ่เป็นคดีที่2เศรษฐาทวีสินได้พ้นจากตำแหน่งหลังมีความผิดฐานละเมิดจรรยาบรรณสร้างความปั่นป่วนให้กับการเมืองไทยหลังมีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาดู BBC ครับจากเหตุการณ์ของคุณเศรษฐานะ BBC คนที่เขียนข่าวรายงานข่าวนี้คือนายโจนาธานเฮดโจนาธานเฮดนี่ตามที่ผมตีกรอบให้ท่านดูข้างล่างนั้นน่ะเป็นนักข่าวอาวุโสที่เคยมาทำข่าวหน้าวัดพระแก้วคงจำได้นะที่รัชกาลที่10กำลังแคมเปญพบประชาชนให้ประชาชนมาเซลฟี่ใกล้ๆและในโจนาธานเฮดนี่ก็วางจังหวะไว้เพื่อจะสัมภาษณ์รัชกาลที่10ซึ่งท่านไม่อยากให้สัมภาษณ์นะโดยยืนอยู่หลังไอ้เจ้าพุทธอิสระเพราะนักข่าวไทยเขารู้เขาจี้จุดชี้จุดว่าเดี๋ยวในหลวงมาทางนี้จะผ่านในพุทธอิสระและตรงนั้นเขาจะชิงจังหวะสัมภาษณ์แล้วก็เป็นไปดังว่าตอนนั้นก็ปั่นป่วนไปทีแล้วนะในโจนาธานเฮดนี่เขามีฝีมือเลยได้คำสัมภาษณ์คำแรกชุดแรกของรัชกาลที่10ที่ขึ้นครองราชย์ครั้งแรกพระองค์ท่านไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นไม่สามารถจะปฏิเสธได้เพราะมันยัดไมโครโฟนเข้าไปเลยนายโจนาธานเฮดนะครับได้รายงานข่าวว่านายเศรษฐาได้บอกว่าผมเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของผมผมรู้สึกเสียใจแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี่คำพูดของคุณเศรษฐาที่แถลงที่หน้าทำเนียบนะนี่เขาโปรยหัวมาการปลดนายเศรษฐาหมายความว่าตอนนี้เขาได้ดำเนินไปในแนวทางเดียวกับศาลได้ดำเนินไปในทางแนวเดียวกับ
พรรคการเมืองและรัฐบาลอื่นๆมากมายในประเทศไทยในโจรทานเฮดบอกว่าไอ้การปลดเศรษฐาเนี่ยของสารมูลเนี่ยทำมาหลายลายแล้วนะครับหลายพรรคการเมืองในประเทศไทยซึ่งถูกล้มล้างโดยอำนาจที่ไม่ชอบธรรมเขาใช้คำว่าไม่สมส่วนของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในประเทศไทยไม่ได้เป็นที่รู้จักในเรื่องจริยธรรมนี่เขาเขียนรายการข่าวนะครับในประเทศไทยไม่เป็นที่รู้จักในเรื่องจริยธรรมอย่างที่ศาลวินิจฉัยการตัดสินบนพื้นฐานนี้เป็นเรื่องธรรมดาและรัฐมนตรีที่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงกว่านี้แต่ก็ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งได้ครับในอดีตและปัจจุบันในหลวงก็โปรดเกล้าให้ก็ไม่เห็นมีใครร้องคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมองว่านี่เป็นคำตัดสินของศาลแบบการเมืองแม้ว่ายังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ผลักดันให้เป็นเช่นนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครสั่งว่ากันเถอะนะครับการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งใหม่นี้ที่กำลังจะเกิดเนี่ยนะจะต้องมีการต่อรองลับๆกันมากมายในขณะที่ประเทศไทยกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาความหวังที่ประเทศกำลังก่อความวุ่นวายความหวังที่ว่าประเทศที่กำลังเกิดความวุ่นวายทางการเมืองรวมทั้งการรัฐประหาร2ครั้งที่สั่นคลอนประเทศในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานั้นพิสูจน์แล้วว่าการล้มในเศรษฐานี้มันเร็วเกินไปนายเศรษฐาเพิ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งถือเป็นการยุติการบริหารของรัฐบาลนายเศรษฐาที่ถูกกองทัพครอบงำมาเป็นเวลา9ปีแล้วในประเทศไทยแม่นี่ BBC โดยนายโจนาธานเฮดนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะอ้างถึงการรัฐประหารที่ปกครองมา9ปีแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้ก็ล้มอีกโดยศาลรัฐธรรมนูญเขามองว่ามันเชื่อมโยงกันคำตัดสินดังกล่าวได้ส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับประเทศที่เกิดการรัฐประหารหลายครั้งและครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2557เมื่อกองทัพเข้ายึดอำนาจ BBC นี่เขาลงละเอียดลงไปเลยว่ามีการยึดอำนาจด้วยก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันเนี่ยครับแต่ว่าสำหรับฝรั่งอ่านก็จะเข้าใจการเมืองไทยแจ่มชัดขึ้นในทิศทางที่เขารายงานดังนั้นนักธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านที่เขาจะมาลงทุนเขาอ่านอย่างนี้เขาก็ผวากันหมดแล้วล่ะครับแต่อย่าไปว่าใครนะครับศาลเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นมึงจะเป็นอะไรเรื่องของมึงกูก็รับเงินเดือนของกูไปนะครับนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มอบชัยชนะที่น่าตกตะลึงให้กับพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคปฏิรูปน้องใหม่แต่พรรคนี้ก็ถูกขัดขวางไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลโดยวุฒิสภาที่แต่งตั้งขึ้นโดยกองทัพและก็ถูกยุบพรรคไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้บรรลุข้อตกลงกับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเขาคงจะหมายถึงไอ้พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ให้จัดตั้งรัฐบาลผสมทำให้พรรคก้าวไกลต้องหยุดชะงักและนายเศรษฐาก็เข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีเขาสรุปให้คนต่างประเทศได้เข้าใจด้วยนะครับทีนี้เรื่องราวนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าทางออกของมันจะทำยังไงหลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนเสนออย่างนี้ว่านี่จากไอลอนะครับไอลอบอกว่ามีสารรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่อายุตั้งเกือบหมดเลยและก็กำลังทยอยหมดวาระของสารรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะเริ่มหมดเวลาตั้งแต่ปี2ส่วนใหญ่จะจบกันเมื่อปี2570นะครับแต่ว่าปลายปีนี้ก็จะหมดทยอยหมดไปแล้วตามนี้นะครับไอลอก็มองว่าการแต่งตั้งศาลเข้ามาใหม่ทดแทนให้ครบ9คนเนี่ยจะทำให้สารรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าวุฒิสภาใหม่นี่จะเป็นคนตั้งโดยพรรคภูมิใจไทยผมก็อยากจะบอกว่าในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอย่าไปฝันเลยครับในทางปฏิบัติเมื่อจะมีการแต่งตั้งศาลใหม่เชื่อเหลือเกินว่าสั่งตรงจากวังมาลายชื่อดังนั้นสวก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลายชื่อเหล่านี้นั่นก็หมายความว่าอีกยาวครับศาลรัฐธรรมนูญนี้แม้บางคนหมดอายุไปนะครับตามวาระไอ้ตัวใหม่เข้ามาก็จะถูกเสนอเข้ามาเข้มข้นเหมือนเดิมนี่คือโครงสร้างของระบบที่ผมเรียกว่าระบบมันพิการและมันกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันจะมีการร้องเรียนกันอีกนะครับนายกขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครมีสิทธิ์ที่จะถูกร้องเรียนได้เพราะโครงสร้างมันเป็นเช่นนี้แล้วไอ้ศาลนี้มันก็จะทำหน้าที่หักแข้งหักขาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับ มาดูข่าวที่ผมบอกว่าอย่าแยกกันนะครับระหว่างยุบพรรคเมื่อวันที่7สิงหากับปลดเศรษฐาวันที่14นี้ปรากฏว่าคำหลักฐานคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการปลดเศรษฐาครับในขณะที่ในประเทศไทยก็มองแล้วรอดแน่รอดแน่แต่ว่าแฟนคลับของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับส่วนหนึ่งบอกไม่รอดทั้งคู่ก็เยอะนะครับ 19% ผมให้ท่านดูนิดนึงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในอีกส่วนหนึ่งคือนี่คือโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศในแมทธิวมิลเลอร์และนี่คือรองโฆษกนะครับที่กำลังทำหน้าที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่7กับ14ถึง14สิงหาคมคือนายวาเดนพาเทลปรากฏว่าเมื่อวันที่14ในแมทธิวโฆษกเขาก็แถลงในนามของกระทรวงการต่างประเทศทีหนึ่งแล้วและผมรายงานท่านไปแล้วนะครับที่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคในเหตุการณ์วันที่7นี่คือคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศที่ถ่ายทอดผ่านสถานทูตเป็นภาษาไทยซึ่งก็เห็นชัดว่าเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องและก็มาเป็นการขัดขวางสิทธิมนุษยชนขัดขวางอำนาจของประชาชนที่เลือกตั้งนะครับที่เลือกตั้งพรรคการเมืองเข้ามา
ตอนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7นี่ข่าวในประเทศก็ลงนะครับนี่ก็เป็นข่าวบอกว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการหลังศาลตัดสินยุบพรรคก้าวไกลกันโดยกังวลถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนปรากฏว่าเขาก็ออกแถลงการมาได้ผลดีมากครับมันไปจี้จุดพวกขวาจัดเป็นมวลชนของศาลวันนี้การที่ศาลตัดสินยุบพรรคก้าวไกลเมื่อ7แล้วก็มาตัดสินปลดเศรษฐานี่มีคนชอบนะครับไม่ใช่ไม่มีชอบก็คือมวลชนฝ่ายขวาจัดแล้วนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ท่านจะเห็นความเป็นจริงว่าประเทศนี้ไม่มีทางปรองดองเพราะเขาแบ่งแยกและปกครองและเขาจะไม่สร้างการปรองดองท่านจะเห็นนะครับปีมหามงคลชื่อก็บอกแล้วว่ามหามงคล28กรกฎาคมปกติไม่ต้องมหามงคลละครับเฉพาะปีวันเกิดของกษัตริย์เนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการอภัยโทษทั้งนักโทษการเมืองนักโทษปกติเอาละนักโทษการเมืองนี่ก็อาจจะยากหน่อยแต่ปีนี้ปีมหามงคลแต่ไม่อภัยอะไรเลยทั้งนั้นแปลกดีเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องนักโทษทางการเมืองหรือคดีทางการเมืองเนี่ยผมจึงสรุปว่าไม่มีทางล่ะครับที่ประเทศนี้มันจะเกิดความปรองดองได้เพราะอำนาจรัฐตัวจริงเขาไม่ต้องการปรองดองเขาต้องการให้แตกแยกดังนั้นผู้สนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคก้าวไกลและถอดคุณเศรษฐาก็คือชุดขวาจัดทั้งหลายแสดงออกขอบพระคุณนะครับที่คุณอานนท์กินแก้วและกลุ่มมวลชนขวาจัดไปประท้วงที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาหลังจากวันที่7ที่ผ่านมานะครับแล้วกระทรวงการต่างประเทศเขาก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเขาเนี่ยมองปัญหาเรื่องการประท้วงเขาไม่ว่านะครับแต่ในตอนท้ายของข่าวคำแถลงนั้นผมให้ท่านดูนะให้ดูตอนท้ายของข่าว VOA ที่เขารายงานมาในกรอบนี้ก่อนเป็นข่าวของ VOA เมื่อวันที่12สิงหาคมเขาพูดถึงการชุมนุมประท้วงของกลุ่มขวาจัดที่หน้าสถานทูตเขาโดยบอกว่าเมื่อในวันเขาบอกเขาแถลงเมื่อวันที่12นะแต่เขาบอกในวันที่14สิงหาคมท่านดูนะเนื้อหาในวันที่14สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยกรณีว่านายกรัฐมนตรีของไทยเศรษฐาทวีสินขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งหรือไม่จากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานทนายความที่เคยถูกศาลสั่งจำคุกขึ้นเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีซึ่งหากคำวินิจฉัยเห็นว่านายเศรษฐาขาดคุณสมบัติก็อาจจะนำมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองระรอกใหม่นี่เขาพูดเป็นการหินให้เห็นว่าจะเกิดแรงสั่นสะเทือนในระรอกใหม่ถ้าปลดคุณเศรษฐาเขาไม่ได้บอกว่าไม่ปลดแต่เขาดูเล็งเห็นอันนี้เราก็ไม่แน่นะครับสถานทูตเนี่ยเขามีการแหล่งข่าวกรองของเขานี่อาจจะแข็งแรงผมถึงมองว่าพอเห็นคำแถลงเมื่อวันที่12ของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาที่ตอบโต้การชุมนุมของกลุ่มขวาจัดตกขอบทั้งหลายที่หน้าสถานทูตเขาแล้วเขาก็บอกถึง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14อีกผมถึงบอกว่า7กับ14นี่แยกกันไม่ได้นะครับจากคำบรรยายภาพบอกว่านายอานนท์กลิ่นแก้วประธานกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับได้มาชุมนุมและกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่หน้าสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่กรุงเทพเมื่อวันที่9แล้ววันที่12เขาก็แถลงโดยรองโฆษกนายเวเดนเพเทลนะครับรองโฆษกของอเมริกาได้ให้คำแถลงในการตอบคำถามสื่อมวลชนว่าการคุ้มครองท่านบอกเขาบอกว่าการผู้ประท้วงที่หน้าสถานทูตในกรุงเทพท่าทีที่รัฐบาลวอชิงตันกรณีต่อคำวินิจฉัยการยุบพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าเรากำลังจับตามองการประท้วงในพื้นที่ที่กรุงเทพในการตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ในเพเทลกล่าวว่าการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสันติถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นคงขอโทษรักษาความมั่นใจในความเป็นประชาธิปไตยของไทยและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกระทำการด้วยความยับยั้งชั่งใจและร่วมกันหารืออย่างสร้างสรรค์ที่ผมอยากให้ท่านเห็นข้อความสำคัญสำคัญที่เขาโพสต์มาแล้วมันจบลงด้วยการถอดถอนคุณเศรษฐาแล้วเราจะได้เข้าใจถึงผลสะเทือนทางการเมืองแน่นอนครับเมื่อกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาแถลงเช่นนี้ข่าวสารเหล่านี้ก็ต้องเข้าไปในกลุ่มทุนต่างๆที่จะคุณเศรษฐาไปเชิญมาลงทุนก็จบกันไปก่อนนะครับว่ากันใหม่รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผมจะไม่พูดถึงบทสนทนาทางการทูตในทางส่วนตัวที่มากกว่านั้นแต่เราเข้าหารัฐบาลไทยในเรื่องนี้และเราจะยังทำหน้าที่นี้ต่อไปไม่ใช่เขาจะหยุดนะเขาจะเดินต่อแล้วเขาคำพูดที่เขาพูดกันโดยส่วนตัวนั้นเนี่ยเขาไม่แถลงแน่นอนครับการพูดระหว่างสถานทูตกับกระทรวงการต่างประเทศอเมริกากับไทยนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นความลับแต่ที่น่าสนใจคือบอกท่าทีของสหรัฐตามด้วยกลุ่มประชาที่ติดตามด้วยกลุ่มประชาชนเข้าจำนวนหนึ่งจากกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนี่เขาอ้างด้วยนะในข่าวฮะว่าและกองทัพธรรมแหมมีกองทัพธรรมด้วยนะนี่ไปชุมนุมและยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐที่ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่แล้วเพื่อขอให้สหรัฐหยุดการก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทยอ้างอิงจากการถ่ายทอดสดของกลุ่มสปปส.โดยบอกว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาในแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศมีเรื่องสำคัญที่บอกผลกระทบอันแรกค่อนเกิดขึ้นแล้วนะครับยังไม่ต้องมีรูปธรรมอื่นเอารูปธรรมนี้ก่อนแต่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยดีเหมือนกันนะถ้าฟังข่าวนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าไม่ต้องการคาดการว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะกระทบกับอนาคตความสัมพันธ์ทางการทูตของสหรัฐเขาถามว่าจะกระทบความสัมพันธ์ไหมเขาบอกไม่คาดการและทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานและยังมีจุดที่ร่วมมือกันได้แต่
รัฐบาลวอชิงตันจะยังแสดงความกังวลไปยังประเทศไทยว่าการยุบพรรคก้าวไกลนั้นสร้างความเสียหายให้กับประชาธิปไตยนี่แค่ยุบพรรคก้าวไกลนะแล้วมีอีกอันหนึ่งคือปัญหาเรื่องอาวุธที่ผมบอกว่าบางท่านอาจจะชอบใจก็ได้นะหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันนายมิลเลอร์ได้ตอบคำถามโดยเลี่ยงที่จะตอบคำถามว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจากเหตุการณ์การของสารรัฐธรรมนูญนี้จะกระทบต่อข้อตกลงซื้อเครื่องบินรบ F-16 หรือไม่นี่ฮะเกิดแล้วโดยระบุว่าในมิลเลอร์ระบุว่าเป็นนโยบายของเราที่จะไม่แสดงทัศนคติเกี่ยวกับการส่งอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นหรือยังอยู่ในกระบวนการก่อนที่สภาคองเกรสจะอนุมัติในโครงการเหล่านั้นเขาตอบแบบเป็นนัยยะทางการทูตเพราะว่าการที่จะขายอาวุธนี่ต้องผ่านสภานะครับและสภาเขาก็รับทราบปัญหาต่างๆที่สารรัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่าสารรัฐธรรมนูญเขาไม่แคร์อยู่แล้วครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับวังเขาก็ไม่แคร์อยู่แล้วและเขาก็ปิดท้ายด้วยการคาดการณ์ของคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเรื่องการถอดถอนคุณเศรษฐาว่าจะเกิดผลสะเทือนอีกนะข่าวอันนี้เป็นข่าวเดียวกับที่ประเทศไทยลงในไทยรัฐที่ท่านเห็นนี่นะครับมีคนไปประท้วงนั่นแหละขอพระคุณผู้ประท้วงด้วยนะครับที่ทำให้เขาต่อความกันได้เรื่อยๆกลุ่มปกป้องสถาบันคำว่าสถาบันก็คือละวัฒนฐานที่กฎใจคือสถาบันกษัตริย์นั่นแหละท่านได้เอาเรื่องเหล่านี้ไปพาดพิงอยู่กับต่างประเทศด้วยกลุ่มของท่านเองนะครับไม่ใช่ผมมาชี้แจงผมอ่านข่าวนี่เท่านั้นเองได้ประท้วงสถานทูตสหรัฐร้องให้ยุติการก้าวก่ายกิจการภายในนี่ไทยรัฐลงแล้วก็ท่านก็เห็นนะครับตัวกลุ่มที่ไม่มากแล้วครับไปยืนถือป้ายกันอยู่ที่หน้าสถานทูตนั่นแหละทีนี้ทางออกจะทำยังไงผมพูดถึงในเชิงระบบนะครับผมอยากให้ดูหลายๆความเห็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าเราจะทำแบบไหนแต่ให้เราเห็นสมมติฐานร่วมกันก่อนว่าระบบพิการระบบปกครองที่พิการของไทยวันนี้เนี่ยมันกำลังหนักมากขึ้นเรื่อยๆนี่คุณอรุณเขียนภาพนี้มาทำให้เข้าใจง่ายเมื่อ14สิงหาเวลาบ่าย 3:25 เป็นรูปเหมือนกับคุณเศรษฐาอยู่ในกรอบรูปนายกรัฐมนตรีแต่โหนอยู่บนฟ้าครับเข้าใจคําว่าโหนอยู่บนฟ้ามั้ยแล้วศาลก็ทําหน้าที่ปลดแกหลุดออกจากกรอบรูปนี้นายกรัฐมนตรีโดยคุณอรุณบอกว่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนใครเข้ามาเป็นนายกก็แล้วแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใครมาก็เหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นคำพูดของอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนี่คุณอรุณเขาก็โพสต์มาแล้วก็เพื่อรูปนี้ก็บอกให้เห็นว่าใครมาก็มายืนโหนรูปอย่างเงี้ยครับยืนโหนอยู่บนฟ้านะบนฟ้าก็รู้แล้วนะครับหมายถึงอะไรแล้วก็ล่วงกันทั้งนั้นทางออกอีกอันหนึ่งซึ่งผมเองก็พยายามจะหาทางออกด้วยการศึกษาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้บังเอิญก็ไปเจอที่บังคลาเทศนะครับที่ผมได้คุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผมบอกว่าพิมพ์เขียวเปลี่ยนผ่านแบบไทยๆเหตุการณ์ในบังคลาเทศคล้ายๆกับประเทศไทยแล้วครับแล้วก็ที่บังคลาเทศก็เหมือนเนี่ยยัดข้อหาให้ยัดข้อหาให้จนฝรั่งสายหน้า
ภาพก็คือนายกรัฐมนตรีที่ปราบปรามประชาชนเพราะว่ามีปัญหามากแล้วก็ตั้งข้อหากับนายยูนัสที่ได้รับรางวัลโนเบลคือผมกำลังพูดเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยว่าเหตุการณ์ในบังคลาเทศเนี่ยมันคล้ายๆพิมพ์เขียวของเหตุการณ์ที่การลุกฮือของประชาชนเมื่อ14ตุลา2516เมื่อ50กว่าปีก่อนของประเทศไทยแล้วเขาก็มีเอาตัวเปลี่ยนผ่านเอาคนที่ประชาชนเชื่อถือนี่มาเปลี่ยนผ่านผมไม่อยากให้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแต่ว่ามันจะสูญเสียแล้วเราจะทำกันได้ไหมนะครับอาจารย์ปิยบุตรเป็นอีกหนึ่งท่านที่เสนอความเห็นผมจะอ่านความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรโดยคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าท่านก็พยายามจะเสนอทางออกอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่าเกือบ2ทศวรรษนี่ใน Facebook ท่านนะครับเกือบ2ทศวรรษที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยจนส่งผลกระทบกับการเมืองปลดนายกรัฐมนตรี3คนยุบพรรคใหญ่5ครั้งขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ครั้งล้มเลือกตั้งทั่วประเทศ2ครั้งปลดส.ส.อีกหลายครั้งนี่คือคำถามที่ผมถามท่านว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่มันมีประโยชน์มั้ยวะเนี่ยเอาไว้ไอ้มีไว้ทำอะไรนะมีไว้ทำลายระบบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับชัดเจนนะหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละมีหน้าที่หลักคือทำลายกลไกระบบประชาธิปไตยดังนั้นอาจารย์เราก็ต้องหาทางออกหลายคนก็อยากจะยุบศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์ปิยบุตรก็เห็นเช่นนั้นแต่ในทางปฏิบัติจะทำได้ไหมลองอ่านต่อไปนะครับผมฟังผมต่อไปศาลรัฐธรรมนูญก็แต่กลับเงียบสงัดชนิดเข็มตกลงพื้นยังได้ยินเสียงสมัยรัฐประหารปกครองประเทศไทยสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญมันทำเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการรัฐประหารนั้นนะดังนั้นการต่อสู้กับศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นภารกิจอันจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันประชาชนแต่ละคนทำไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจในมือทำได้แต่เพียงส่งเสียงและกดดันพวกที่ทำได้คือนักการเมืองในสภาถึงเวลาแล้วที่นักการเมืองต้องจัดการสู้โต้กับศาลรัฐธรรมนูญอย่ามัวแต่สวมวิญญาณนักร้องร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจัดการนักการเมืองด้วยกันอันนี้ก็เป็นวิธีคิดง่ายๆว่าต้องสามัคคีกันแต่ไม่ง่ายที่จะสามัคคีนะครับเดี๋ยวฟังต่ออย่ามัวพอกันทีกับการทำตนเป็นไก่ในเล้าอันนี้เราสำนวนนี้มานานแล้วนะครับไก่ในเล้าจิกตีกันแล้วเขาก็จับไปฆ่าพอกันทีกับการทำตนเป็นไก่ในเล้าจิกตีกันเองรอให้พวกเขาเลือกไก่ไปเชือดทีละตัวหยุดเสียทีกับการออกมายืนกุมเป้าเปล่งวาจาน้อมรับคำวินิจฉัยแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนส่งคนอื่นเข้ามารับบทต่อแต่นักการเมืองต้องรวมพลังกันจัดการศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจที่ตนมียกเลิกการยุบพรรคยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและที่มาเสียใหม่ยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของส.ส.และรัฐมนตรียกเลิกอำนาจการตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญนักการเมืองต้องแบกรับภารกิจเหล่านี้ถ้านักการเมืองในสภารอบนี้ไม่คิดทำแต่เลือกกลับไปสมคบสูงสิงกับพวกชนชั้นนำเลือกหนทางอยู่เป็นหรือร้องขอความเมตตาจากพวกเขาเพื่อขอใบอนุญาตใบที่2
ที่ตนได้เป็นรัฐมนตรีกันแบบเดิมๆแล้วแล้วก็หนทางเดียวที่ประชาชนมีคือประชาชนเลือกประชาชนเข้าไปจัดการอันนี้ก็อาจารย์ปิยบุตรก็พยายามจะพูดถึงพรรคการเมืองใหม่คือพรรคประชาชนและถ้าประชาชนโดนจัดการล่ะถ้าประชาชนโดนจัดการเอาคืนทุบยุบปราบอีกประชาชนก็จะเป็นหนังผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ประชาชนสุขงอมเพียงพอที่จะเดินหน้าไปสู่ที่ไปสู่สิ่งที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนพูดเป็นนัยยะพอจะเข้าใจได้ว่านี่คือการปฏิวัตินะครับนี่คือการปฏิวัติที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอโดยประชาชนพูดถึงตรงนี้ผมมี2ประเด็นที่อยากจะคุยกับท่านเสริมนิดหนึ่งว่าประเด็นที่หนึ่งการต่อสู้นั้นอย่ามุ่งแต่ในสภาด้านเดียวเพราะมันจะถูกล็อกโดยไอ้สารรัฐนูลพวกนี้และก็ยากมากที่จะแก้รัฐนูลเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นสายของวังเขาควบคุมวุฒิสภาแล้วนะครับนี่เป็นทางหนึ่งที่การต่อสู้เฉพาะในสภาอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ทางออกประเด็นที่สองเราไม่ปฏิเสธการต่อสู้ในสภาการต่อสู้ในสภามีเงื่อนไขดีและจะทำให้ปะทุเป็นพลังใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันแต่ต้องไม่ทุ่มเทไว้แต่เรื่องสภานะนั่นก็คือสมัยหน้าผมไม่อยากให้แดงและส้มแตกกันอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วและเป็นไปไม่ได้ครับที่อาจารย์ปิยบุตรจะบอกว่าจะให้ลงพรรคประชาชนให้หมดให้เป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวในทางปฏิบัติมันยากนะครับแต่เอาเถอะประชาชนก็เป็นคนตัดสินเองว่าจะชอบพรรคไหนจะชอบพรรคแดงหรือชอบพรรคส้มแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าในสมัยหน้าของการเลือกตั้งนั้นยังไม่รู้ล่ะครับว่าใครจะอยู่รอดเพื่อไทยอยู่รอดหรือก้าวไกลอยู่รอดหรือว่าพรรควันนี้เปลี่ยนเป็นพรรคพลังประชาชนอยู่รอดแต่ว่าการต่อสู้เราเตรียมใจไว้ว่าให้ประชาชนเตรียมใจไว้ว่าถ้าการเลือกตั้งข้างหน้าฝ่ายขวาจัดมันทรุดตัวลงไปอีกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนั้นได้ขึ้นมาไม่ว่าใครจะมากหรือน้อยต้องให้จับมือกันผมว่าในภาวะการเช่นนี้เราเห็นชัดแล้วว่าวังก็ไม่ได้ปกป้องพรรคเพื่อไทยวังก็เกลียดพรรคก้าวไกลและก็ไม่ได้รักพรรคเพื่อไทยเหมือนกันในอนาคตอีก3ปีความอ่อนเปราะในทุกส่วนเกิดขึ้นได้หมดในวังเองก็จะมีความอ่อนเปราะและความขัดแย้งภายในเหมือนกันและวันนั้นถ้าเกิดเงื่อนไขพิเศษเราต้องไม่แตกกันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสองฝ่ายจับมือกันเป็นรัฐบาลและถ้าศาลและถ้าทหารบอกถ้าเขาเกลียดก้าวไกลและเกลียดพรรคประชาชนอย่างยิ่งผมว่าวันถึงวันนั้นเนี่ยมันไม่มีทางอื่นต้องจับมือกันก็ต้องจับมือกันและถ้าคุณจะรัฐประหารก็ให้มันรู้ไปตามกลไกของการต่อสู้อย่างสันติเนี่ยล่ะอันนี้ผมฝากไว้และนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับพรรคประชาชนที่เขาแสดงความเห็นขึ้นมาในการปลดคุณเศรษฐาบอกเขาไม่เห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเศรษฐาทวีสินพ้นนายกรัฐมนตรีเรื่องจริยธรรมควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมือง
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ศาลองค์กรอิสระผูกขาดตีความเหตุการณ์วันนี้เป็นสัญญาณทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญทบทวนอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนี่ในนามพรรคพลังประชาพรรคประชาชนและมันได้พิสูจน์แล้วอีกอันหนึ่งก็คือตัวศาลรัฐธรรมนูญนี้เป็นศาลของอำมาตย์เป็นศาลที่เกียรติฝ่ายประชาธิปไตยเมื่ออยุธยึดอำนาจมันก็ไม่ล้มศาลรัฐธรรมนูญนะมันก็กลับเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็แต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญที่ขาดไปก็ไปเสริมและต่ออายุให้อีกใช้มาตรา44ขยายอำนาจให้อีกขยายการมีอายุในตำแหน่งให้อีกดังนั้นทัศนคติของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ทั้งกล่องและทั้งเงินได้ทั้งงบประมาณมากมายจะเอาอะไรอายุให้หมดก็เลยเกิดผลทุกคดีอายุรอดหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องที่ไม่มีทางออกศาลมันก็ตัดสินใจมันก็ตัดสินหาเหตุผลให้หมดด้วยปากกาของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีถวายสัตว์ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วไอ้อายุถวายสัตว์ผิดจากรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมันก็มีมติบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์กับประยุทธ์คนอื่นไม่เกี่ยวเห็นหรือยังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่รัฐคดีพักบ้านพักหลวงคดีนายกอยู่8ปีรวมทั้งคดีสารพัด 8-9 คดีอายุรอดหมดท่านก็คงเข้าใจนะครับนี่คือความเป็นจริงที่มันอธิบายให้เราเห็นเองครับว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินบนพื้นฐานอะไรบนพื้นฐานหลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์หรือบนพื้นฐานหลักกูเกียรติพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและนี่คือผลพวงของตุลาการพิวัตรที่สืบทอดมาตั้งแต่รัชกาลที่9ถึงปัจจุบันดังนั้นในกลไกเช่นนี้มันจึงเป็นคำอธิบายได้เองนะครับตามสิ่งที่ผมบอกกับท่านไปแล้วและนี่คืออันตรายของประเทศไทยที่กำลังรอคำตอบว่าจะไปแบบไหนคือโครงสร้างพิการนี้มันหนักขึ้นทุกทีฟื้นขวาจัดอัดประชาธิปไตยเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ว่าแล้วจะเกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมเฉพาะหน้าที่เห็นกันแน่ๆคือการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะเกิดอุปสรรคอะไรอีกนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับข่าวประจำรายการวันนี้เหมือนเดิมที่ผมเอาหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวันพฤหัสเช้าวันนี้ที่วางแผงในประเทศไทยมารายงานให้ท่านแต่ต้องบอกท่านตรงๆว่าวันนี้ข่าวทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยก็ว่าได้คือเรื่องของศาลสั่งปลดนายกเศรษฐาแล้วไม่ใช่เหมือนกันหมดนะครับยังลงข่าวชนิดที่กินพื้นที่หน้าหนึ่งเกือบหมดทั้งหน้าแต่ที่ต่างกันก็คือเทคนิคการพาดหัวและการปล่อยข่าวลือจะเห็นเลยครับว่าฉบับที่เรียกว่าโหนวังหรือว่าโหนเผด็จการเต็มๆอย่างแนวหน้าไทยโพสต์หรือว่าผู้จัดการเนี่ยจะลงข่าวลือด้วยเรื่องเงินดิจิตอลแต่ฉบับใหญ่ๆไม่ลงครับไม่มีลงดังนั้นเราพอจะรู้ได้ดังนั้นเราดูข่าวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะดูกับข่าวประกอบกับข่าวที่เจาะออนไลน์ลงไป
เราจะเห็นทิศทางการเมืองสำหรับในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลอย่างฉุกเฉินขึ้นนะครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับท่านเห็นเลยครับรูปเศรษฐาตอนนี้เด่นดีเหลือเกินนะครับเศรษฐาพ้นนายก5ต่อ4เสียงแล้วก็มีข่าวภาพข่าวของชัยนายกใหม่อาจารย์ชัยดูสิผมก็ชัยไปอยู่จะจำชื่อถ้าเป็นชัยสิริทุกทีนะครับโอเคจะเห็นนะครับเอาละทุกฉบับจะเป็นเช่นนี้ครับการเคาะชื่อนายกใหม่นี่เดลินิวนะฮะเดลินิวเนี่ยก็กินเกือบหมดเลยเหมือนกันทักษิณเรียกถก16สิงหาโหวตนายกครับเสร็จมติชนนี่ข้อหน้าเลยเศรษฐาหลุดนายกสารรัฐธรรมนูญ54บอกรายละเอียดเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็บอกว่าที่นายกใหม่ชัยเกษมจะเห็นว่าหลายฉบับพูดถึงเรื่องการปิดดีลอย่างไวนะฮะร่วมถกเคาะชื่อชัยเกษมนายกใหม่สภานัดวาระพิเศษเหมือนกันครับข่าวสดก็ไปครึ่งหน้าส่วนจะมีข่าวอื่นด้วยก็เล็กน้อยแต่ไม่มีข่าวลือว่ายกเลิกเงินดิจิตอลไม่มีนะฮะนี่ข่าวสดพอแนวหน้าปั๊บเอาเลยครับแนวหน้านี่พิเศษเลยเต็มหน้าเลยครับผมเข้าใจว่าสื่อพวกนี้คงดีใจนะครับคงสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญอยู่เราจะเข้าใจได้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าวันนี้ประเทศไทยไม่มีทางที่จะปรองดองอะไรกันได้เลยเพราะผู้ปกครองรัฐผู้มีอำนาจเขาแบ่งแยกและปกครองดังนั้นเขาก็จะสร้างกลุ่มอีกขบวนการหนึ่งขบวนการฝ่ายขวาตกขอบเนี่ยมาสนับสนุนแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมเต็มๆแล้วก็ศาลนี่แหละเป็นตัวแกนหลักในการดำเนินการแนวหน้าพาดหัวตัวใหญ่ทั้งหมดมติสารรัฐธรรมนูญลงดาบ5ต่อ4เศรษฐาชะตาขาดเห็นไหมต้องใส่ภาษาชะตาขาดแต่ว่าฉบับอื่นเขาไม่ลงฉบับที่เขาเป็นมาตรฐานนี่เขาไม่ลงนะฮะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแจก 10,000 สะดุดแหมยังอ้างอิงสิ่งนะอ้างอิงจุลพันธ์ครับจุลพันธ์ยอมรับเปลี่ยนรัฐบาลมีผลแจก 10,000 สะดุดแต่พอโปรยหัวนี่ไม่กล้าโกหกมากกลัวจะเสียเครดิตมั้งบอกรอหาลือในพรรคเพื่อไทยก่อนก็แสดงว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงลือขึ้นมาแต่ไม่ใส่ลือในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะเนี่ยรอหาลือในพรรคเพื่อไทยแต่ไม่คิดพับโครงการอ้าวเจ้าตัวไม่รู้อนาคตตัวเองจะได้กลับไปรัฐมนตรีหรือไม่ก็แน่นอนครับคุณจุลพันธ์ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่าแต่บอกนะจุลพันธ์คงได้เพราะอะไรเพราะว่าโครงการเรือธงนี้โดยเหตุและผลนี่ยังต้องเดินต่อไปไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอาการสาหัสอย่างหนักสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนพรรคประชาชนเมินเก้าอี้นายกลุยเป็นฝ่ายค้านอ๋อนี่แน่นอนอยู่แล้วพรรคประชาชนตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับมันเกิดฉุกละหกเจ็ดวันข่าวใหญ่สองข่าวเลยไทยโพสต์ครับเศรษฐาหลุดเก้าอี้ชัยเกษมนายกใหม่แล้วก็มีหัวข้อสกู๊ปข่าวเรื่องปิดดีลไวนี่ทักษิณเพื่อไทยปิดดีลไวเลือกนายกคนใหม่เ
ผู้จัดการครับเต็มหน้าอีกเหมือนกันแล้วก็มีข่าวเรื่องเงินหมื่นเป็นกรณีพิเศษเพราะนี่คือจุดอ่อนที่เขาจะเขาร่วมกันตีตั้งแต่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆนะครับขบวนการขวาจัดเขาร่วมตีเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่คือหัวใจของนโยบายนะครับสยามรัฐก็เหมือนกันครับแต่ดูนะครับอนุรักษ์ด้วยกันเนี่ยสยามรัฐที่ผมตีกรอบเขียวเนี่ยกับยืนยันบอกว่ารัฐบาลลุยเงินดิจิตอลวอลเล็ตต่อครับธนาคารเร่งเชื่อมโอเพนลูปและนอกนั้นก็เป็นข่าวเศรษฐานะครับกับข่าวของคุณชัยเกษมพอมาถึงกรุงเทพธุรกิจนี่พิเศษจริงๆผมถึงบอกว่าวันในจากวันนี้7วันเนี่ยนะฮะไม่มีข่าวอื่นนะข่าวเรื่องเศรษฐาหลุดแล้วก็เวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้จับข่าวลือเรื่องนั้นข่าวลือเรื่องนี้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับนี่เป็นธรรมชาติของระบบสภาแบบอังกฤษมันวุ่นวายดีแล้วยิ่งมาเจอระบบประเทศไทยด้วยอำนาจนอกระบบแทรกแซงหนักเข้าไปอีกอันนี้เป็นกรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งเพื่อไทยล็อกรัฐบาลขั้วเดิมขั้วเดิมนะฮะจับตารีเซ็ตพักร่วมเดินเกมเร็วโหวตนายก16สิงหาตรงนี้ครับเป็นหัวใจล้มเมื่อเผด็จการตีฝ่ายประชาธิปไตยล้มต้องรีบลุกแล้วก็รีบเดินใจต้องสู้ครับอันนี้สำคัญมากในการต่อสู้ในระบบรัฐสภากับเผด็จการที่ใช้อำนาจนอกระบบมาจัดการเนี่ยผมว่าใจต้องแข็งส่วนหน้าหลังก็เต็มหน้าเลยครับสำหรับกรุงเทพธุรกิจหน้าการเมืองเกมเร็วทักษิณสกัดดุลอำนาจสีน้ำเงินความจริงไม่ต้องสกัดนะครับจับมือก็เรียบร้อยไปแล้วรหัสลับบ้านจันดันชัยเกษมชะตา5นายกบนศาลรัฐธรรมนูญความจริงทุกคนก็รู้นะไอ้เรื่องนี้แต่ว่าทุกคนอยู่เป็นกันทีนี้เรามาดูนะครับจากข่าวพาดหัวแม้กระทั่งข่าวทีวีก็เน้นอย่างช่อง9นี่ก็เน้นพูดถึงทักษิณปิดเกมเร็วมัดมือพรรคร่วมนี่ก็คือกระบวนการที่เขาตระเตรียมนะครับแล้วก็ฉับไวยืนยันว่าส่งคนเดียวพรุ่งนี้รู้ครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะสู้ไหมป้อมจะสู้หรือเปล่าป้อมอาจจะมีคนเสนอป้อมขึ้นก็ได้นะแต่ผมว่าวันนี้ป้อมฮาราคิรีตัวเองแล้วเราจะเผาเมื่อไหร่ดูด้วยกันแล้วกันนะครับแต่แน่นอนหลังจากตั้งนายกแล้วก็จะเคลื่อนต่อละอาจารย์ชัยเกษมมีข่าวอย่างนี้แหละครับเป็นการวิเคราะห์ข่าวแบบนักวิชาการที่ประเมินล่วงหน้าท่านอาจจะถูกก็ได้นะครับแต่ผมบอกกับท่านแล้วว่าการเมืองไทยนี่ถ้าจะประเมินเกิน6เดือนนี่โอกาสถูกยากมากอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์ยุทธพรครับอาจารย์ยุทธพรนี่น่าจะอยู่อะไรอะสุโขทัยธรรมาธิราชนะอาจารย์ยุทธพรออกรายการไทย PBS ซึ่งไทย PBS นี่เขาก็จะพยายามหามุมข่าวแปลกๆใหม่ๆแต่ผมสังเกตดูหลายทีแล้วลักษณะปั่นอาจารย์ยุทธพรประเมินว่าหลังจากได้นายกคนใหม่แล้วจะอาจจะประกาศยุบสภาใน1ปีอันนี้ผมเอาข่าวในหลายมุมมองเพื่อให้ท่านเห็นในสโคปที่กว้างแต่เราดูข่าวแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับยังไม่ต้องใส่ใจมากแต่ว่าก็เป็นทิศทางที่
น่าสนใจว่าการยุบสภาอาจจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะดูจากสถานการณ์ต่างๆแต่ว่า1ปีนี่ไม่ทันละครับเพราะว่ามันจะต้องแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจก่อนใน1ปียังแก้ไม่เสร็จและก็ยังไม่กระเตื้องผมว่าอย่างน้อยที่สุดนี่ต้องรับอานิสงส์ของ1ปีนี่ก็เป็นภาพข่าวภาพใหญ่ให้เห็นชัดๆแต่ข่าวนี้ก็เป็นข่าวเชิงวิเคราะห์ที่เป็นจริงได้หรือเปล่าน่าสนใจครับจริงๆมติชนที่ลงข่าวเช้าวันนี้ออนไลน์นี่นะครับคุณกันวีเนี่ยเป็นส.ส.พรรคพันธมิตรกับก้าวไกลเขามีคนเดียวแต่แน่นอนครับก็การนำเสนอของท่านนัยยะก็เหมือนกับพรรคก้าวไกลเพราะเขาเป็นเสียงเดียวก็จริงของพรรคการเมืองของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเป็นพันธมิตรกับก้าวไกลอย่างแนบแน่นเนี่ยน่าสนใจคุณกันวีถามว่าเพื่อไทยกล้าไหมที่จะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนผมว่าไอ้ตรงนี้เพียงแต่คุณกันวีพูดเลยไปในลักษณะทับถมกันหน่อยเท่านั้นเองก็ไม่ถือสาบอกจัดตั้งรัฐบาลให้ตรงปกกลับมายืนข้างประชาชนประเด็นสำคัญฝากคุณกันวีไว้ไปพูดในพักด้วยว่าทิศทางการเมืองในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าถ้ามองอีก3ปีตามโปรแกรม4ปีวาระของสภานี่นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะ4ปีไปสิ้นสุดเอาปี70หรือไม่เพราะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนก็ได้อันนี้มันธรรมดาแต่ในอนาคตเมื่อสถานการณ์มันสุกงอมและการปรับเปลี่ยนกำลังหลายอย่างผมว่าความเกรงอกเกรงใจเมื่อสถานการณ์ผันแปรไปแล้วนี่โอกาสที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะจับมือกันหรือในหนึ่งพรรคประชาชนเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจและถ้าทำความเข้าใจในกรอบยุทธศาสตร์นี้ได้ก็จะต้องเร่งยุทธวิธีที่จะต้องสมานสามัคคีด้อมส้มด้อมแดงอย่างที่ผมนำเสนอและวันนี้สถานการณ์มันกำลังงวดตัวเข้ามาทำให้เห็นสัจธรรมที่ผมพูดแล้วถึงวันนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่เกินความคาดหมายก็คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไอ้สิ่งที่อยู่ในความคาดหมายของอำนาจรัฐสิ่งที่อยู่ในการคาดหมายของกองทัพเขาก็จะคุมได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเกินความคาดหมายจะเกิดจากหลายๆปัจจัยและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเช่นนี้ฝ่ายอนุรักษ์กระทำการเช่นนี้ทำลายประเทศเช่นนี้ผมว่าทางเลือกอื่นจะไม่มีนั่นคือจะต้องปรับผังใหม่คือถึงวันนั้นวุฒิสภาก็ไม่มีสิทธิ์มาตั้งรัฐบาลแล้วถ้ามีการจับมือฝ่ายประชาธิปไตยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับอันนี้ฝากคุณกันวีไว้ไปคุยในพรรคประชาชนด้วยนะครับมาดูข่าวธรรมดาที่อาจจะแปลกถ้าเราได้รู้ข้อมูลนะครับข่าวราชสำนักวันนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์ประวินอาจารย์ประวินชัชวาลพงกุลนี้ท่านมีจุดเด่นคือ
ท่านมีศักยภาพความสามารถในการที่จะขยายผลจากข่าวที่เลวร้ายในประเทศไทยที่ฝ่ายเผด็จการสร้างขึ้นหรือคุมอำนาจประชาชนไม่ว่าจะเรื่องยุบพรรคหรือการตัดสิทธิปลดนายกอาจารย์ประวินบอกว่าชวนไปฟังบทความที่เขียนลงนิวยอร์กไทม์ที่ผมอ้างอยู่เรื่อยๆเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่วันนี้ที่วันที่สหรัฐธรรมนูญกลายมาเป็นผู้กำหนดกติกาทางการเมืองที่ทรงอนุภาพที่สุดเอเมนอันนี้คือความสามารถของจารย์ประวินและนี่คือการขยายข่าวสู่สากลที่เรียกว่าโลกล้อมไทยวันนี้โลกล้อมไทยเป็นทิศทางหนึ่งครับในการต่อสู้กับเผด็จการในประเทศเพราะเผด็จการในประเทศนั้นใช้อำนาจปืนอำนาจคุกตารางมาปิดล้อมข่าวสารและมาปิดล้อมควบคุมอำนาจควบคุมการพัฒนาการของรัฐในฝ่ายที่จะให้อำนาจประชาธิปไตยของประชาชนนี้ขยายตัวดังนั้นการเปิดข้อมูลอย่างนี้ทำให้โลกได้รับรู้มากขึ้นน่าสนใจนะครับถ้ามีโอกาสก็จะเอามาเผยแพร่ท่านอาจารย์ประวินยังเขียนใน Facebook อีกว่าดิฉันจะให้สัมภาษณ์สื่อออสเตรเลียพรุ่งนี้ลองฟังดูครับของออสเตรเลียคือ ABC Radio เรื่องเศรษฐาถูกเคลียร์พรุ่งนี้ 8:15 นาทีเวลาที่ซิดนีย์ลองดูนะครับที่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะออกไปแล้วก็ได้นะฮะที่ผมพูดถึงอาจารย์ประวินเพราะว่าอาจารย์ประวินตอนนี้ดังมากได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ข้ามทวีปไม่ว่าจะเป็นรายการดังๆในประเทศไทยหลายรายการทั้งรายการคุณจอมขวัญรายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์คุณยิ่งศักดิ์นะครับที่เขาโฆษณากันเนี่ยผมแปลกใจว่ากฎระเบียบในประเทศไทยนี่ผมดูแล้วมันไม่ได้ใช้อย่างมั่นคงถาวรดังนั้นคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีกฎกระทรวงอะไรต่างๆก็ดีที่ออกมาลักษณะพิเศษแปลกๆเพียงเพื่อที่จะเอาใจวังเท่านั้นเองแล้วที่เอาใจวังเพราะว่าวังวันนี้ดูยังแข็งแรงในทางอำนาจแต่ขนาดแข็งแรงในทางอำนาจเราก็มองได้ไกลว่าถ้าวันใดไม่แข็งแรงทางอำนาจนี่ก็จะเกิดการแปรเปลี่ยนแต่ขนาดนี้ที่เราดูว่าแข็งแรงทางอำนาจนี่นะครับปรากฏว่าก็ไม่มีใครปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเมื่อปี2560ไอ้ยุทธตอนปลายน่าจะเป็นปีที่3ที่ไอ้ยุทธยึดอำนาจมาปรากฏว่ากระทรวงดิจิตอลรัฐบาลอายุทธ์ออกประกาศกฎกระทรวงครับห้ามคนไทยติดต่อกับบุคคล3คนนี้เป็นคนต้องห้ามแน่นอนที่สุดไม่มีใครอธิบายแต่ก็รู้กันครับว่าวังไม่พอใจคน3คนนี้มากคืออาจารย์สมศักดิ์เจียมแล้วก็แอนดรูว์แมคเกเกอร์และอาจารย์ประวินนี่คือหลักฐานข่าวสารเมื่อปี2560ส่วนไม่พอใจเพราะอะไรยังไงนี่ผมจะไม่เท้าความยาวไปกว่านี้นะครับจึงมีประกาศห้ามเผยแพร่ข่าวสารเหล่าบุคคลเหล่านี้ผิดพระราชบัญญัติคอมแล้วห้ามประชาชนติดต่อกับบุคคล3คนนี้เอ๊ะแต่รายการคุณจอมขวัญทำไมสัมภาษณ์อาจารย์ประวินได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์
รายการคนดังนั่งเคลียร์ถึงสัมภาษณ์ได้อาจารย์ประวินก็เชิญชวนด้วยนะเชิญชวนให้คนมาฟังด้วยผมจึงบอกว่าไอ้ระบบอำมาตย์นี่มันมักจะเอาใจเอาหน้ากันต่อผู้มีอำนาจเท่านั้นพอนานๆไปก็ปล่อยมันก็เดี๋ยวนี้ครับเป็นปกติเลยครับออกข่าวแล้วที่สำคัญผมก็ออกข่าวแต่ผมไม่ได้ถูกห้ามนะแต่อย่างอาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยท่านไม่ค่อยสัมภาษณ์แต่อาจารย์ประวินนี่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยข่าวในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นหลักข่าวสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในประเทศไทยเอาอาจารย์ประวินไปออกที่ผมพูดนี่ไม่ได้ห้ามนะผมสนับสนุนให้อาจารย์ออกนี่ถึงได้ออกข่าวเชิญชวนคนไปฟังอาจารย์ประวินไงแต่แปลกก็คือผมอยากจะให้เห็นว่าระบบกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆในระบบอำมาตย์หรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี้มีลักษณะออกกติกาเพื่อเอาใจก็เหมือนในยุทธตอนชุดที่มันยึดอำนาจมันก็เอาใจวังอย่างเดียววังต้องการอะไรก็ทำให้ทั้งที่บางทีมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยเอ๊ะจะไปออกประกาศกระทรวงห้ามผู้คนเข้าไปติดต่อกับคนไทยด้วยกันนี่มันแปลกประหลาดจะห้ามคนติดต่อกันนี่แล้ววันนี้ก็เห็นจริงว่าไม่มีผลบังคับใช้แล้วนี่คือสังคมไทยแล้วถ้าจะบังคับใช้ต้องบังคับใช้กรณีนี้สิครับพิเศษเลยเนี่ยอาจารย์ประวินคุณอ้นลูกชายรัชกาลที่10ติดต่อกับอาจารย์ประวินอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันตามอำเภอใจของคนมีอำนาจนะจะบังคับใช้หรือไม่บังคับใช้ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ถ้าอำนาจเบื้องหลังหมดเมื่อไหร่นี่ก็ขอโทษนะลมปากที่อ่านคำแถลงการนี่กลายเป็นผายลมนะดังนั้นวันนี้เราอยู่ในภาวะการชั่วคราวขอให้เราเห็นความเป็นจริงอันนี้เถอะครับภาวะการชั่วคราวที่กฎระเบียบมันกำลังถูกบล็อกและผมถึงบอกว่าการที่เรามองปัญหาที่เป็นจริงว่าระบบโครงสร้างสังคมเนี่ยกำลังพิการหนักขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลทีเดียวครับเนี่ยครับโครงสร้างสังคมกำลังพิการหนักขึ้นดังนั้นวันนี้ข่าวสารต่างๆที่ผมนำมาให้ท่านดูนั้นก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์ของกลไกของระบบรัฐเท่านั้นเองอีกข่าวหนึ่งผมอยากจะเอาข่าวนี้มาพูดถึงเรื่องจริยธรรมหน่อยถามไปถึงศาลรัฐธรรมนูญที่อ้างเรื่องจริยธรรมเลือกเกินแล้วก็เอาคำว่าจริยธรรมที่คุณสร้างขึ้นเนี่ยไปตัดสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของนักการเมืองถึงขนาดตัดสิทธิตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณช่อหรือแม้กระทั่งนางปรินาน่ะนะซึ่งผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับที่จะตัดสิทธิผู้คนเขาตลอดชีวิตบ้าหรือเปล่าดังนั้นไอ้ถ้าคุณจะใช้เป็นกฎหมายเนี่ยไอ้คำว่าจริยธรรมนี้มันก็ต้องถูกใช้กับทุกคนสิข้าราชการที่มีเมียมากกว่า1คนผิดจริยธรรมนะครับผิดคุณธรรมมีสิทธิ์ถูกไล่ออกได้แต่บางคนมีอำนาจอาจจะไม่ได้ออกแต่ว่าอายไหมล่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องจริยธรรมคุณธรรมแล้วเอาจริยธรรมคุณธรรมไปประหัตประหารผู้คนขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาหน่อยนะครับแนะนำบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งซึ่งผมเคยออกรายการไปแล้วหลายคนอาจจะรู้จักแต่วันนี้อีกมุมมองหนึ่งคือคุณหญิงออนอนงศิริวชิรภักดิ์มันเป็นเรื่องแปลกครับและทำให้เรานึกถึงเรื่องว่าเรื่องนี้มันมีอะไรพิเศษก็ในเมื่อคุณออนอนงค์เนี่ยเอาละเป็นข้าราชบริพารอยู่ในวัง
ได้รับขึ้นยศขึ้นศักดิ์รวดเร็วนี่เข้าใจได้แต่มันมีประเด็นปัญหาคือเปลี่ยนนามสกุลจากวัศริวชิรภักดิ์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอีกนามสกุลหนึ่งแต่ว่ายังคงลักษณะเหมือนเดิมคือมีวชิรภักดิ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่สิริวชิรภักดิ์แล้วกลายเป็นปิยนาถปิยนาถวชิรภักดิ์เอคนก็เลยทำให้สงสัยแล้ววันที่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยตอนนามสกุลเก่านี่ผมสั้นครับเพราะว่าข้าราชการข้าราชบริพารสตรีในวังเนี่ยเขาจะตัดผมสั้นหมดเป็นกฎระเบียบของเขาส่วนคนถ้าผู้ชายก็ติดหนังหัวผู้หญิงไม่ติดหนังหัวแต่คล้ายๆทอมๆหน่อยๆแต่พอคุณอนันต์เป็นคุณหญิงเท่านั้นแหละครับเปลี่ยนนามสกุลเป็นปิยนาถวชิรภักดิ์เออผมยาวเลยอันนี้ท่านคงเคยเห็นข่าวนี้แล้วเป็นผมยาวแต่วันนี้อาจารย์ประวินขอโทษอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งติดตามข่าวเรื่องนี้ผมเอาข้อมูลมาบอกปรากฏว่าฐานะของคุณหญิงอรอนงคนนี้เนี่ยมีฐานะพิเศษจนผิดสังเกตอย่างมีนัยยะสำคัญคงจำได้นะครับนี่วันที่29กรกฎาคมปีนี้มีการเพิ่มยศให้กับผู้หญิง5คนเป็นคุณหญิงนี่ครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษทั้ง5คนนี้คนที่พิเศษที่สุด5คนอาจจะพิเศษหมดก็ได้นะแต่เฉพาะคนนี้เนี่ยมีหลักฐานที่มาบอกให้เห็นว่ามีความพิเศษอย่างมีนัยยะสำคัญคือพลตีหญิงคุณหญิงอรอนงปิยนาถวชิรภักดิ์เอานะที่ผมทำดอกเครื่องหมายลูกศรให้ดูนี่นะนั่นก็คืออาจารย์สมศักดิ์สังเกตเรื่องของพวงหรีดในงานศพซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ในหลวงลงมาทุกท่านเนี่ยเขาก็ต้องมีพวงหรีดของเขาดังนั้นการตั้งพวงหรีดของในหลวงราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นี่จะมีลักษณะพิเศษนี่เป็นประเด็นน่าสนใจอาจารย์สมศักดิ์จับประเด็นว่าพวงหรีดของคุณหญิงอรอนงค์นี่อยู่ใกล้พวงหรีดของพระบรมวงศานุวงศ์มากเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ในงานศพที่อาจารย์สมศักดิ์เปิดประเด็นนี้ไว้ว่ากันว่าคุณหญิงนายพลหญิงอรอนงค์กำลังมาแรงก็ไม่รู้ว่ามาแรงขนาดไหนภาพนี้เป็นงานศพของใครคนหนึ่งปกติคนทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามขบวนเสด็จอย่างคุณอรอนงค์ไม่น่าจะมีพวงหรีดต่างหากยกเว้นแต่เป็นคนรู้จักกันว่ากันว่าพวงหรีดถูกตั้งไว้ด้านหน้าด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่ครับเดี๋ยวจะขยายภาพให้ท่านดูอาจารย์สมศักดิ์บอกไม่รู้งานใครแล้วต่อมาก็ค้นได้ว่าเป็นงานของบุคคลคนหนึ่งสำคัญในวังผมอยากรู้ว่าพวงหรีดของคุณอรอนงค์เด่นแค่ไหนเลยไปหาดูงานปรากฏว่าเป็นงานศพของนายมวลเหมือนพงข้าราชการบำนาญบิดาของพันตรีประสานผู้อำนวยการกองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังพวงหรีดของคุณอรอนงค์เด่นกว่าของคนอื่นๆทั้งหมดยกเว้นของพวกเจ้าต้องเป็นคนพิเศษของวชิราลงกรณ์แน่ๆอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นะครับ
ทีนี้มาดูภาพนี่ครับภาพที่ว่านี้คือภาพพวงหลีดของคุณหญิงอรนงที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมวงศานุวงศ์โดยคนอื่นเข้ามาตั้งใกล้ไม่ได้แต่คุณหญิงอรนงตั้งได้ที่ผมวงแดงให้ท่านดูนี้หน้าตาของพวงหลีดเป็นอย่างนี้ครับในงานศพของที่ผมรายงานท่านไปนะครับนี่ครับลักษณะการตั้งใกล้ดูให้เห็นใกล้ไอ้ที่ตั้งใกล้เลยจริงๆนี่ครับและก็มีภาพประกอบว่าคุณหญิงอรนงคนนี้คือผู้ติดตามในหลวงรัชกาลที่10เมื่อวันที่อยู่เยอรมันเป็นคนใกล้ชิดนะครับขี่จักรยานเมื่อท่านแปลอริยบทต่างๆออกกำลังกายนี่คุณอรนงเข้าไปใกล้ชิดอย่างยิ่งและภาพนี้คือภาพให้เห็นชัดอีกทีหนึ่งว่าพวงหลีดของคุณหญิงอรนงนั้นใกล้เกือบจะเรียกว่าเป็นพื้นที่เดียวกันกับพวงหลีดของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งคนอื่นไม่มีอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์ให้ความเห็นเสมือนหนึ่งพูดง่ายๆว่าท่านก็คงคิดเองได้ว่าอาจารย์สมศักดิ์กำลังจะพูดเสมือนหนึ่งแต่ไม่ได้พูดโดยตรงว่าคุณหญิงอรนงนี้น่าจะมีข่าวต่อว่าเป็นพระสนมอย่างแน่นอนหรือไม่ดังนั้นเรื่องข่าวพวงหลีดคุณอาจารย์สมศักดิ์จึงให้เป็นประเด็นสำคัญรวมตลอดทั้งการพระราชทานยศและก็มีการแต่งตัวเป็นพิเศษเหมือนผู้หญิงที่สวยงามนะครับเดิมนั้นต้องตัดทรงผมแบบทอมหน่อยผมสั้นแต่ตอนนี้ไว้ผมยาวและก็เปลี่ยนนามสกุลอีกทีหนึ่งให้ต่างจากคนอื่นนี่คือความลึกลับของคนในวังและนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญช่วยนำกลับไปคิดหน่อยเรื่องจริยธรรมเราจะใช้กันกว้างแค่ไหนนี่คือข่าวสารระบนข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดและวันนี้ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดโพด้วยพบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ